รายการดีๆด็อกเตอร์ทีวีสุขภาพดีวิถีไทยเรื่องบนเตียงสนับสนุนโดย Eggback Fortis ผลิตภัณฑ์คืนความสุขปรารถนาสู่ความเป็นชายกลับมาพบในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องบนเตียงนะครับก็กลับมาคุยกับน้องเมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็จะมาล้วงแชะแกะเก่าเหมือนเดิมว่าเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้ถามนะเกี่ยวกับเรื่องรักครั้งแรกหรือว่าจูบครั้งแรกอะไรก็ตามอะไรเงี้ยไม่ปิดบังใช่ป่ะได้ครับแต่ว่าจูบครั้งแรกไม่ใช่เมื่อคืนใช่ป่ะที่เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่พี่ตรงเลยแล้วโอ้ยนึกว่าจูบกับเราครั้งแรกเนี่ยขำๆนะครับก็จูบครั้งแรกประมาณเมื่อไหร่จูบครั้งแรกกับรักครั้งแรกเนี่ยมันเป็นครั้งเดียวกันหรือเปล่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าคืออาจจะเป็นแบบเด็กๆสมัยเด็กๆครับสมัยเด็กๆใช่คือเป็นคนชอบผู้หญิงที่แบบตาโตใช่แล้วก็มีแก้มนิดหน่อยอะไรเงี้ยดูแล้วมันเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็เลยชอบตัวเองเป็นคนตาเล็กนะใช่ใช่ตาเล็กอะไรเงี้ยครับปากเล็กเลยแบบชอบผู้หญิงแบบที่มีแบบตาโตๆเห็นก็ชอบตอนนั้นอยู่ป.3อยู่เลยป.3ใช่จูบกันตั้งแต่ป.3ไม่ได้จูบแบบนั้นป.1หมายถึงว่าเฮ้ยเราเห็นแบบเขาน่ารักดีอะไรเงี้ยตอนเช้าไงจำได้ยังไงอ่ะพี่ถ้าเกิดให้ย้อนคิดไปถึงแบบว่าก็วัยนั้นอ่ะพี่เข้าใจมันแบบมันนานไปหรือเปล่านานนะใช่ป่ะหมายถึงว่าคือเราเป็นประทับใจครั้งแรกไงว่าแบบสมัยเด็กเราชอบอะไรเงี้ยเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จปุ๊บเราจะรีบเดินขึ้นมาห้องก่อนต้องรอเพราะห้องเขาเนี่ยจะอยู่ห้องถัดไปจากที่เราเรียนไงห้องเขาแถวไปใช่คือเราต้องมารีบยืนหน้าห้องชั้นเดียวกันบ้างหมายถึงว่าเรียนชั้นเดียวกันโอเคเราต้องมายืนรอหน้าห้องก่อนเพื่อให้ได้เห็นหน้าเขาก่อนเขาจะเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางวันอาจจะมีแบบเหล่าดินสออะไรอย่างงี้ให้บ้างอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็จะโดนล้อกันช่วงเด็กๆอย่างเงี้ยป.3ประมาณกี่ขวบ7ใช่ไหมเจ็ดเจ็ดขวบแปดขวบเจ็ดเจ็ดอยู่แล้วนะเจ็ดก็เฮ้ยจะสิบแล้วนะป.1ก็7ขวบใช่ป่ะ8 9ขวบแล้วก็โตแล้วอ่ะนะจะ10ขวบแล้วก็มีความรักได้แล้วก็เลยเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นรักครั้งแรกตั้งแต่ป.3นี่นะพี่มีตั้งแต่ป.1นะคือว่าเกิดมาก็รักเลยเป็นมาก็รักเลยเพราะเกิดมาด้วยความรักนี่ แล้วจำได้มั้ยว่าอันนี้พอพูดถึงรักครั้งแรกหรือป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะก็มาถึงจูบครั้งแรกไม่รู้จำได้หรือเปล่าจำได้ไหมน่าจะนานแล้วนะนานแล้วใช่ป่ะนี่ประมาณจะ10ปีแล้วนะประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัธยมมหาลัยหรือว่าช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมัธยมก็แอบฮอตนิดนึงฮอตอยู่แล้วโอ้โหนั่งใกล้ๆยังตัวสั่นเลยเนี่ยแอร์ออกจะหนาวขนาดนี้พี่แต่สั่นสู้นะที่สั่นเพราะว่าแอร์เปิดเย็นไปป่ะคะพี่ตูสั่นเพราะใส่ตาน้องอ่ะน้องเหมาอ่ะสายตาฉันเชื่อเฉือนเหลือเกินถึงแม้จะมีดวงตาที่น้อยนิดนะแต่ว่าเชื่อเฉือนพี่ได้อ่ะยังไงมองพี่นานนะยังไงครับจะฆ่าพี่เนี่ยอย่าทำร้ายพี่เลยเนี่ยมาต่อดีกว่าอ่ะโอเคครับก็ตอนสมัยนั้นก็ยังแบบมัธยมอย่างเงี้ยครับใช่มัธยมคือสเปคก็ยังเหมือนเดิมมันชอบคนตาโตน่ารักตาโตเลยก็น่ารักดีครับเป็นผมรักวัยรุ่นวัยรุ่นแต่ว่าเราก็เป็นวัยรุ่นที่แบบคือในสมัยเนี้ยยุคนี้ใช่ป่ะเราก็ต้องแบบคือเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ปิดบังกันแล้วสมัยนี้ใช่พ่อแม่ก็คุยกันพ่อแม่ก็คุยกันเพื่อนก็คุยกันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้มาปิดบังว่าแบบเฮ้ยเราแบบมีแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนนะยิ่งเหมือนเด็กไทยเนี่ยเหมือนยิ่งปิดบังว่าเราไม่มีแฟนเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับไปแอบอ่ะใช่ไม่ดีก็ไม่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะไปคุยกับหมายถึงว่าไปรู้จักกับพ่อแม่พี่อะเยอะอะเรารู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่เพราะไหนบอกว่าสมัยนี้นะควรจะบอกว่าเปิดเผยไม่ปิดบังอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่พี่โตขนาดนี้แล้วต้องบอกพ่อแม่อยู่หรอบอกนิดนึงบอกใช่ไหมไม่ถึงนะอยู่พี่ไม่บอกพ่อแม่เหมาว่างอะไรเงี้ยนะเมื่อไหร่ดีนัดกินข้าวรวมกันวันไหนก็ได้พี่นัดมันเลยอ่าโอเคอันนี้มาถึงเวลาเหมามองเนี่ยมองแบบมองอะไรอันดับแรกอย่างที่บอกว่าเออ
ันดับคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นภายนอกก็จะดูตาโตแบ๊วๆมีแก้มหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วมองอะไรลื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือว่าบุคลิกอะไรต่างๆใช่ครับเราคือเรามองคนที่เข้ากับเราได้มากกว่าคือคนที่คุยกันเรารู้เรื่องบางคนอาจจะแบบอาจจะมองมุมมองแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่พอเราเจอคนคนหนึ่งที่เขาแบบเฮ้ยยอมรับฟังเราได้ทุกเรื่องคือมีคนเคยบอกไว้ว่าไม่มีใครฟังเราได้มากกว่าตัวเราเองฟังหัวใจตัวเองปะคือฟังความคิดตัวเองเนี่ยแหละครับแต่มันจะมีสักวันหนึ่งจะเจอคนที่ฟังเราได้มากกว่าตัวเราเองคนนั้นคือคนที่ใช่พี่อยากเจอคนที่ใช่มากเลยอ่ะแล้วผมก็รอมิสเตอร์ไลฟ์แมนมานานมากแล้วเนี่ยจะปีแล้วอ่ะเลิกกับแฟนมาตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วจนเนี้ยชนมิถุนาแล้วดูดิมิสเตอร์ไลฟ์แมนอยู่ไหนอ่ะครับยังไงก็ติดต่อมานะเขายังไม่เกิดก็ได้พี่อุ๊ยไม่เอาที่ยังไม่เกิดพี่ก็คงแก่แล้วคงก็ฟ้าจะส่งมาให้ดูแลพี่ตอนแก่นี่แหละใช่ก็แบบว่าถือไม่เท้าแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกก็คือหมายถึงพระเจ้ากำลังหรือว่าฟ้าเนี่ยกำลังบังตาคนคนนั้นอยู่อาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยหรืออาจจะบังตาเขาอยู่แต่อีกสักพักนึงเขาก็จะมองเห็นผมว่าเนี่ยแหละคือคนที่ใช่เนี่ยมองเห็นพี่ยังเริ่มตาหลับผ้าหมวกป่ะโอเคแล้วนี้เวลาเหมาแกล้งแล้วพี่อ่ะพี่แจ็คล่ะถามผมมาเยอะแหละอยากรู้ว่าสไตล์ที่ผู้หญิงแบบที่พี่แจ็คชอบอะไรเงี้ยมองเขามองตรงไหนไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายอ่ะก็มองผู้ชายยังไงก็ได้อ่ะผู้ชายอ่ะโหพี่นะมองอันดับแรกเลยมองไปปุ๊บไม่ได้มองหน้านะมองรองเท้าเขาไม่รู้ว่ารองเท้ามันเหมือนกับบอกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จริง 100% ก็ได้แต่ว่าจิตนิดนึงอ่ะหมายถึงว่าเป็นคลิกส่วนตัวดีกว่าว่ามองรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนกันดูแลตัวเองว่าดูแลอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วชอบรองเท้าคือต้องสะอาดต้องเงาต้องมันหรือว่าต้องแบบดำๆมันก็รวมกันคือแบบไม่ใช่ซกมกไปเลยหรือว่าไม่สะอาดตรงเนี้ยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะดูว่าเป็นชุดอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ดูรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องดูแลตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะมีพี่ชอบถามว่าเอ้ยหน้าตาถามน้องๆว่าเอ้ยหน้าตาดีอย่างเงี้ยทำไมไม่มีแฟนโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยสเปคเป็นยังไงมันก็จะบอกว่าอ๋อสีขาวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแล้วตอนนี้กลับไปถามอีกครั้งมันบอกว่าอุ้ยพี่ตอนนี้เหรอสเปคเหรอตัดออกไปหมดละขออย่างเดียวยังมีปัญหาเรื่องเงินบอกเนี่ยโอเคตอนนี้เลือกเยอะเลือกเยอะครับใช่ตอนนี้เราสองคนก็ผัดกันล้วงแคะกัน2คนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราก็รู้แล้วนะพี่ต้นแจ็คก็คือมองผู้ชายเลยครับมองผู้ชายนะเขาก็รู้กันทั้งประเทศแล้วล่ะเออคนเปิดเผยเราเปิดเผยมากโอเคเดี๋ยวเราพักเบรกกันนะโค้ครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าเป็นช่วงซ่อมเตียงนะครับแล้วเราผมกับน้องหมาก็ยังอยู่กันทั้ง2คนครับครับone two three you just can't get by